ับสนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ทรูคอร์ปอเรชั่นงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16มหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 12-15 พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2นี้นะคะมาประเมินทิศทางกันค่ะของการลงทุนในวันถัดไปนะคะก่อนที่จะไปวิเคราะห์ของตลาดหุ้นไทยมาดูสำหรับหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันก่อนนะคะที่มีการปิดปรับตัวในวันนี้ค่อนข้างที่จะผสมผสานกันค่ะทั้งในแดนบวกแล้วก็ในแดนลบเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วค่ะว่าในหลายๆตลาดนั้นจับตามองนะคะทั้งการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐและก็ธนาคารกลางของญี่ปุ่นกันด้วยนะคะว่าทิศทางในการมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างไรรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปดูกันด้วยสำหรับมาตรการต่างๆที่จะมีออกมาหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้มีการชะลอตัวกันอยู่บ้างนะคะสำหรับในแรงซื้อและก็แรงขายค่ะแต่อย่างไรก็ตามแต่นะคะในด้านของตลาดบางตลาดนั้นก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาหลังจากที่มีการผลประกอบประกาศผลประกอบการที่น่าพึงพอใจกันด้วยนะคะมาดูกันที่ฝั่งของญี่ปุ่นกันก่อนดีกว่านะคะญี่ปุ่นในวันนี้ค่ะก็ถือว่ามีการปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะขยับขึ้นมาเนี่ยประมาณ 0.49% ด้วยกันค่ะก็ถือว่ายังรออยู่นะคะสำหรับการประชุมที่จะเกิดขึ้นของ BOJขออภัยนะคะวันนี้ทางด้านของญี่ปุ่นนั้นมีการปรับตัวลดลงไปนะคะ 0.49% ด้วยกันนะคะเพราะว่ารอกันอยู่ในเรื่องนี้ก็เลยมีการหลีกเลี่ยงค่ะการที่จะซื้อหุ้นในล็อตใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะโดยทางฝั่งของหางเสงฮ่องกงค่ะที่มีการปิดสวนตลาดขึ้นมาได้นะคะสำหรับในวันนี้ 0.48% ค่ะเป็นแรงซื้อเก็งกำไรเข้ามาค่ะสำหรับทางด้านของห้องหางเสงนะคะส่วนคำของสิงคโปร์ค่ะลบลงไปเล็กน้อย 0.19% ในขณะที่โซคอมโพสิตของเกาหลีใต้ค่ะวันนี้บวกขึ้นมาได้ 0.25% จากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ประกาศผลประกอบการที่สดใสออกมานะคะในขณะที่เงินวอนยังอ่อนค่าอยู่ค่ะส่วนเวดเด็ดของไต้หวันนะคะบวกขึ้นมาเช่นเดียวกัน 0.25% และเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกมาได้ 0.61% นะคะมีแรงซื้อหุ้นที่ประกาศผลประกอบการที่ออกมาดีเข้ามาในวันนี้ค่ะขณะที่ตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับปิดตลาดปรับตัวบวกแรง 10.07 จุดครับด้วยปริมาณการซื้อขายที่คึกคักนะครับ 43,124 ล้านบาทคุณอภิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรันกุลนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากหลักทรัพย์ธนชาตบอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายวันนี้ปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อที่เข้ามาในลักษณะการกระจายตัวนะครับโดยยังได้มองทิศทางของตลาดว่ายังดีอยู่เพียงแต่ในช่วงสั้นดัชนีอาจจะไม่ปรับตัวขึ้นเร็วเนื่องจากต้องการรอดูผลการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่26แล้วก็27เมษายนนี้ก่อนนะครับส่วนตลาดหุ้นอื่นในเอเชียก็เคลื่อนไหวทั้งบวกแล้วก็ลบครับต่างรอดูผลการประชุมเฟดเช่นกันส่วนในประเทศก็รอดูผลการประกาศผลประกอบการไตรมาส1ของบริษัทจดทะเบียนออกมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นั้นปูนซีเมนต์ไทยก็จะมีการประกาศผลการดำเนินงานออกมาด้วยประเมินว่ากรอบแนวรับยังอยู่ที่1410ครับส่วนแนวต้าน1422จุดครับมาตรวจสอบแล้วก็ประเมินกันต่อนะคะหลังจากที่วันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาได้แต่ว่าต่างชาติเมื่อสักครู่นี้มีแรงขายออกไปสุทธินะคะ 1,300 กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะพูดคุยกับคุณยศพลแสงนินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB แห่งเห็นประเทศไทยค่ะสวัสดีครับคุณยศพลครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับมา 1,420 อีกแล้วนะครับคุณยศพลครับแนะนำกันยังไงดีครับจุดนี้ช่วงนี้นี่ตลาดไทยถือว่าเปอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับดีกว่าตลาดเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ปัจจัยบวกหลักๆ ก็มาจากในส่วนของตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยส่งออกของไทยออกมาล่าสุดถือว่าใช้ได้เลยนะครับบวกไป 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็บวกขึ้นมา2เดือนติดต่อกันแล้วเนี่ยก็ดีกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับบวกกับราคาน้ำมันในช่วงนี้ก็โอเคนะครับอยู่เหนือ40เหรียญต่อบาร์เรลได้สัญญาณการลงทุนภาพรวมยังคงดูดีอยู่แต่ว่ายังขาดปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามาสนับสนุนภายในประเทศนะครับก็มองว่าการที่จะผ่าน 1,420 จุดเนี่ยยังคงเป็นไปได้ค่อนข้างยากอยู่ในช่วงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปก็น่าจะมีแรงขายเข้ามาทำให้ดัชนีนั้น
เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดในช่วงนี้ก็คือกรอบ 1,390 ถึง 1,420 จุดนะครับค่ะแต่ว่าระหว่างสัปดาห์นี้ก็ยังรอกันอยู่ในหลายๆตลาดเลยนะคะสำหรับการประชุมของธนาคารกลางต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะทางด้านของ FOMC นะคะประเมินว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับผลที่จะออกมากับตลาดหุ้นไทยค่ะFOMC ไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์มากนักนะครับน่าจะตัดสินคงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะตรงกับที่ตลาดได้คาดการไว้แล้วนะครับการจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้เลยหรือว่าอาจจะเป็นช่วงต้นปีหน้านะครับครับก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงแต่ว่าเชื่อว่าทางด้านการประชุมเฟดเนี่ยยังไม่น่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลาดมากนักนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วนักลงทุนช่วงนี้ควรจะต้องปรับพอร์ตยังไงบ้างหรือเปล่าครับคุณยศพลครับวันพรุ่งนี้ปูนซีเมนต์ไทยก็จะประกาศผลการดำเนินงานออกมาด้วยครับครับสำหรับปูนใหญ่เนี่ยเราคาดว่าจะประกาศออกมาค่อนข้างดีนะครับน่าจะเป็นตัวที่ช่วยพยุงตลาดได้ในช่วงนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเห็นตลาดไทยนั้นบวกขึ้นไปได้ต่อนะครับแต่อาจจะไม่สามารถขึ้นไปเกินกว่า 1,420 จุดได้มากนักนะครับช่วงนี้เนี่ยแนะนำทยอยขายทำกำไรนะครับเมื่อดัชนีขึ้นไปเหนือ 1,420 จุดนะครับเพราะว่าปัจจัยภายในประเทศนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับที่เข้ามาหนุนบวกกับตลาดไทยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับ valuation ปัจจุบันเนี่ยแพงกว่าตลาดเพื่อนบ้านอยู่ประมาณ 15% นะครับก็มีโอกาสที่จะโดนขายทำกำไรอาจจะพักฐานลงมาได้เมื่อดัชนีขึ้นไปใกล้ๆ 1,420 จุดเนี่ยนะครับก็แนะนำให้นักทุนทยอยขายทำกำไรกันนะครับก็ไปเก็บหุ้นพื้นฐานดีปันผลสูงเข้าพอร์ตนะครับหุ้นแนะนำก็จะเป็นอย่างเช่นปูนใหญ่นะครับหุ้นไทยคม KTB นะครับ GPF แล้วก็ DRT นะครับเป็นหุ้นที่ปันผลไม่ต่ำกว่า 4% ทั้งหมดนะครับครับผมรอผลประกอบการออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บเหรอครับจริงๆค่อยๆทยอยเก็บสะสมนะครับเมื่อดัชนีคือต้องมองภาพรวมของดัชนีก่อนนะครับถ้าดัชนีลงมาใกล้ๆ 1,400 จุดหรือว่าต่ำกว่านั้นเนี่ยค่อยเข้าไปเก็บสะสมนะครับแล้วเมื่อดัชนีขึ้นไปใกล้ๆ 1,420 หรือว่ามากกว่านั้นเนี่ยก็ทยอยขายทำกำไรนะครับให้เล็งหุ้นเป็นหุ้นที่ปันผลสูงอย่างที่บอกไปก็คือปูนใหญ่ไทยคม DRT KTB CPF นะครับประมาณนี้นะครับครับผมค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูในภาพรวมๆนะคะที่ดัชนีที่ให้กรอบแนวต้านไว้ 1,420 จุดนะคะตรงนั้นบอกว่าเป็นจุดที่ทยอยขายทำกำไรออกไปได้นะคะแต่เพราะว่าก็ระวังเรื่องของการที่พอขายออกไปก็จะมีการพักฐานด้วยเหมือนกันนะคะมาดูต่อค่ะที่อัตราแลกเปลี่ยนใช่ครับผมอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากย่อลงไปสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าหลุดระดับ35บาทลงไปเทรด34บาทกว่าๆกันหลายวันทีเดียวสัปดาห์นี้ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมายืน35บาทก็ได้ค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับโดยวันนี้ครับค่าเงินบาทนั้นปิดตลาดไปที่35บาท15จนถึง17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ต้องบอกว่ามีการอ่อนตัวลงมานะครับจากช่วงเช้าครับที่เปิดตลาดที่35บาท11จนถึง12สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนเงินเยนครับอยู่ที่ 110.86 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากช่วงเช้าที่ 111.15 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐยูโรครับอยู่ที่ 1.1285 ดอลลาร์ต่อยูโรนะครับจากช่วงเช้าที่ 1.1267 ดอลลาร์ต่อยูโรครับโดยค่าเงินบาทวันนี้ก็ไปทำจุดต่ำสุดนะครับก็คือแข็งค่าที่สุดในช่วงเช้าตอนเปิดตลาดนะครับที่35บาท11สตางค์ครับส่วนจุดสูงสุดนั้นขึ้นไปชนจุดอ่อนที่สุดที่35บาท22สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับตลาดยังคงจับตาผลการประชุมเฟดนะครับว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับเดิมครับแต่ตลาดก็รอถ้อยแถลงนะครับว่าจะมีแนวโน้มเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอย่างไรกันบ้างส่วนกรอบวันพรุ่งนี้นะครับประเมินเอาไว้ที่35บาท10จนถึง35บาท30สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับในขณะที่ตลาดทองคำนะคะวันนี้สำหรับการเคลื่อนไหวนั้นนะคะก็ยังอยู่ที่ระดับเหนือ 1,240 จุดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวลงมาก็สามารถเห็นราคาทองคำในปรับตัวขึ้นมาได้ล่าสุด 1,245.60 จุดในตลาดโคเม็กซ์นะคะบวกขึ้นมา5เหรียญกับอีก40เซนต์ด้วยกันค่ะส่วนราคาทองคำในบ้านเราวันนี้ปรับตัว2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ยบวกขึ้นมา100บาทในขณะที่ครั้งที่2ลดลงไป50บาทต่อบาททองคำค่ะโดยทองคำแท่ง
ับซื้อบาทละ 2,500 บาทขายออกบาทละ 2,600 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่21,000บาทค่ะเมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะครับทองคำนั้นมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นทีเดียวนะครับจาก 1,230 เหรียญต้นๆนั้นตอนนี้ขึ้นมาซื้อขายกันบริเวณ 1,244 เหรียญแล้วนะครับนักวิเคราะห์จะประเมินสัญญาณอย่างไรนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมทองคำมีแรงซื้อเข้ามานะครับไปตรวจสอบกันกับคุณสรรพกันปัทมบริสุทธิ์ครับผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิโกแอนด์ฟิวเจอร์ครับสวัสดีค่ะคุณสรรพกันค่ะครับสวัสดีครับคุณชนิดาคุณพิชยุทธครับค่ะก็ยังถือว่าเห็นทองคำนั้นยืนเหนือ 1,240 เหรียญได้นะคะพอลงไปก็กลับขึ้นมาแบบนี้ทุกทีเลยนะคะประเมินสถานการณ์ว่าเป็นยังไงกันบ้างคะตอนนี้มีปัจจัยอะไรทำให้ทองคำนั้นก็ยังบวกมาได้ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงแต่ว่าการสวิงที่มันค่อนข้างผันผวนในกรอบแคบของวันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วว่าจะมีการประชุมของเฟดแล้วก็จะมีการประชุมของแบงก์ชาติญี่ปุ่นนะครับภายในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยซึ่งจะส่งผลอย่างมากต่อความผันผวนของตลาดการเงินโดยเฉพาะในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เยนญี่ปุ่นโดยตรงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนช่วงประมาณตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของเฟดเนี่ยประกาศผลออกมาว่าจะซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะออกมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับแล้วก็ตัวเลขของโดยเฉพาะในภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยไม่ได้ส่งผลบวกอะไรที่ชัดเจนแล้วก็บางตัวอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยออกมาเป็นลบด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนักวิเคราะห์ก็เลยจะประเมินภาพรวมว่าเฟดฟันเรทเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตัวเจเน็ตเยเลนเนี่ยก็น่าจะออกมาพูดในลักษณะใกล้เคียงกับของเดิมก็คือขอดูภาพเศรษฐกิจโดยรวมไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นในช่วงกลางปีนี้ก็แทบจะไม่มีนะครับค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วพอช่วงสั้นขึ้นมาแบบนี้ครับขึ้นมา 1,240 กลายเป็นว่าต้องเป็นจุดขายหรือว่ายังซื้อถือต่อได้อยู่ครับถ้าถามว่าคืนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาชนกรอบสั้นๆนะครับในช่วงบวกลบ15เหรียญตรงนี้เนี่ยแต่ว่าการขึ้นมาชนกรอบสั้นๆตรงนี้ถือว่าไม่ใช่จังหวะที่จะต้องซื้อนะครับแต่ว่าการอ่อนตัวเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่น่าจะซื้อเก็งกำไรสั้นๆนะครับก่อนที่จะประกาศของเฟดฟันเรทออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะแล้วในระยะต่อไปนะคะถ้าหากว่าราคาทองคำนั้นไปตรวจสอบดูในด้านของเทคนิคแล้วเลยค่ะก็อยากจะให้วิเคราะห์นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้เพราะว่าถ้าเทคนิคนั้นมีแนวโน้มที่น่าจะไปได้อย่างแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าด้านของปัจจัยระหว่างทางอาจจะทำให้ราคาทองเป็นการปรับตัวลงมาได้บ้างให้น้ำหนักยังไงไว้บ้างคะสำหรับที่นักลงทุนจะต้องติดตามดูอะค่ะทั้งเทคนิคในช่วง 2-3 เดือนนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับถือว่าเป็นการสร้างกรอบไซด์เวย์ที่ค่อนข้างผันผวนไปเลยโดย อย่างที่เรียนให้ทราบช่วงต้นก็คือขึ้นอยู่กับดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักแล้วก็ผลสืบเนื่องของมันนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกและเศรษฐกิจภายในประเทศของแบงก์ชาติหลักๆหลายๆแห่งทั้งยุโรปสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็จีนด้วยนะครับซึ่งการชนกันของยักษ์ใหญ่ทั้ง4เนี่ยทำให้ค่าเงินผันผวนแล้วก็ตลาดการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะการเวทกันระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะสวิงเลยเพราะฉะนั้นราคาทองคำเนี่ยเลยไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในระยะกลางนะครับแต่ว่ากรอบการสวิงที่ค่อนข้างกว้างระหว่างกรอบที่เคยให้ไปแล้วที่ประมาณ 1,205 เหรียญถึง 1,280 เหรียญเนี่ยถือว่าเป็นการจับจังหวะที่เมื่อถึงแนวรับเนี่ยเราสามารถซื้อเพื่อดีดกลับเป็นรอบแล้วก็พอถึงแนวต้านเราก็ขายเพื่อลงมารับอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพียงแต่ว่าในกรอบการสวิงสั้นๆอย่างเช่นในคืนนี้ที่บวกลบ15เหรียญในตรงนี้เนี่ยถือว่าแล้วแต่คนว่าพอใจที่จะเข้าไปเสี่ยงหรือไม่เพราะว่าค่าเงินบาทเนี่ยได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักนะครับทำให้การสวิงตัวในกรอบที่แคบอย่างนี้เนี่ยถือว่าอาจจะต้องมือเร็วแล้วก็ใจไวเหมือนกันนะครับค่ะอะไรค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณสรรพกันค่ะขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีค่ะนั่นก็คือกลยุทธ์นะครับจาก Classico and Futures นะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสกู๊ปพิเศษกันต่อครับค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร